วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะแต่ว่าปกติเราเจอกันทุกวันพุธเนาะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นเวลาเดิมค่ะ10 นาฬิกาค่ะมารายงานตัวกันแล้วนะคะดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะจากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมาเจอกันเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาชมอยู่ด้วยกันแล้วนะคะสวัสดีคุณลัดดาค่ะเริ่มหรือยังคะเริ่มแล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีนับเวลาเคาท์ดาวน์เพื่อเตรียมพร้อมนะคะเข้ามาเจอกันให้ตรงนัดค่ะสวัสดีคุณลัดดาอีกครั้งนะคะสวัสดีคุณสัมพันธ์สวัสดีคุณแสงจันทร์ค่ะกำลังรอฟังน่ารักมากขอบพระคุณค่ะสวัสดีคุณสมศักดิ์ด้วยนะคะ10:10 นาทีแล้วนะคะโอ้ยอันนี้ใจจดใจจ่อรอฟังขอบคุณมากนะคะคุณสิรัตนะคะกำลังรอฟังค่ะอุ้ยสวัสดีคุณประกอบแชร์แล้วน่ารักมากค่ะเข้ามาแล้วอันดับแรกเลยอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะแชร์ค่ะเพราะว่าวันนี้มีของรางวัลมาแจกอีกแล้วแต่ว่าของรางวัลจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของอาหารการกินหรือว่าเรื่องของโภชนาการเกี่ยวกับการควบคุมเบาหวานนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่เป็นเบาหวานก็ฟังได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานหรือคนที่กำลังควบคุมอยู่หรือคนที่เตรียมที่จะเป็นนะอันนี้นะคะฟังได้หมดเลยเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังไปฟังข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ้างไปนี้ค่ะข่าวแรกค่ะตอนนี้เลือดขาดนะคะทุกกรุ๊ปเลยค่ะโดยเฉพาะกรุ๊ป O กรุ๊ป A และ AB นะคะงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฝากมาบอกผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะอยากจะทำบุญนะคะมาที่นี่เลยค่ะงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์935624ถ้าหากไม่มั่นใจว่าเอ๊ะอย่างเราสามารถบริจาคได้ไหมคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาแค่น้ำหนัก50 กิโลกรัมขึ้นไปหรือว่าไม่มีโรคประจำตัวก็มาบริจาคได้นะคะที่งานธนาคารเลือดค่ะอยู่ที่ชั้น 1อาคารศรีพัฒน์นะคะต่อไปนะคะถ้าหากว่าใครที่มาบริจาคเลือดแล้วกังวลว่ากลัวจะไม่มีที่จอดรถค่ะเรามีที่จอดให้นะคะโดยเฉพาะเลยสำหรับผู้ที่จะมาทำบุญด้วยการบริจาคเลือดนั่นก็คือบริเวณทางฝั่งอาคารศรีพัฒน์นะคะบริเวณบันไดทางขึ้นด้านหลังอาคารตรงนั้นเนี่ยจะกันไว้ให้สำหรับผู้ที่มาบริจาคเลือดโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้มีหลายๆท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาคุณแสงจันทร์บอกว่าเสียงเบามากขอทีมงานของเราช่วยปรับด้วยนะคะคุณลัดดาบอกว่าเสียงเบาไปนิดขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเราให้ทีมงานของเราแก้ไขเรื่องเสียงนะคะต่อไปที่สวนดอก Express Lab นะคะบริการเจาะเลือดตรวจแลบด่วนค่ะอันนี้นามไม่ต้องไปต่อคิวที่ห้องเจาะเลือดแล้วจริงๆเนี่ยที่ห้องเจาะเลือดตอนนี้ก็ไม่ได้คิวยาวแล้วก็ไม่ได้ช้าเหมือนในอดีตแล้วนะคะวันตอนนี้เนี่ยเราไวมากแต่ว่าเราเพิ่มอีก1ช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องไปที่ห้องเจาะเลือดให้มาที่ตึก108นะคะเราจะมีสวนดอกเล็บแลบExpress Lab นะคะให้บริการอยู่จอดรถสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไม่แออัดนะคะขับรถไปจอดปุ๊บลงไปเจาะปั๊บกลับขึ้นรถได้เลยมีค่าบริการเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองค่ะในส่วนของการชำระเงินของผู้ป่วยสิทธิ์เบิกตรงหรือว่าข้าราชการนะคะตอนนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็มีให้บริการผ่านตู้คีออสแล้วด้วยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาค่ะอันนี้สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เบิกตรงโดยเฉพาะนะคะสามารถชำระสิทธิ์ส่วนเกินได้ผ่านทาง QR code โดยที่ไม่ต้องไปรอชำระเงินที่หน่วยการเงินนะคะมีตู้คีออสให้บริการ6จุดด้วยกันค่ะซึ่งจะอยู่ที่อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น1ชั้น2ชั้น3อยู่3จุดเลยนะคะที่อาคารนี้จุดที่2จะอยู่ที่อาคารศรีพัฒน์ชั้น11จุดที่3จะอยู่ที่คลินิก URI หรือว่าคลินิกที่ตรวจไข้หวัดกันยิ่งเยื้องกับตึกสงนะคะและจุดที่4จะอยู่ที่สวนดอก Express Lab ที่ให้บริการเจาะเลือดด่วนนั่นแหละค่ะเจาะที่นั่นจ่ายที่นั่นสบายหรือเลยค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะ
ในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะทางคณะแพทยศาสตร์เองก็ได้ร่วมกับ The Royal เชียงใหม่ Golf Resort นะคะได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปีนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะสมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้านะคะท่านที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมแข่งขันกันได้เลยนะคะมาร่วมทำบุญกันค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าฟังไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามไปได้ในทุกๆเรื่องนะคะที่งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ0539361150เบอร์นี้จะเป็น call center เลยนะคะ0539361150ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วหลายท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะคุณอุทัยรัตน์น่ารักมากเยี่ยมยอดไปเลยค่ะเข้ามาปุ๊บแชร์ก่อนเลยคุณเล็กแชร์แล้วเรียบร้อยเป็นรายการที่มีประโยชน์หาโอกาสดีๆฟังคุณหมอพูดชัดเจนทุกแง่มุมไม่ง่ายนะคะแต่มีที่นี่แหละค่ะง่ายที่สุดเลยกลับมาที่วันนี้ประเด็นหลักของเรานะคะพูดคุยกันถึงเรื่องของเบาหวานค่ะหลายๆคนบอกว่าใครๆเขาก็เป็นการเบาหวานเป็นแล้วก็กินยาแค่นั้นแหละก็ทำให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะคะยาเบาหวานเนี่ยมันช่วยควบคุมเบาหวานได้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ว่าการเลือกกินอาหารค่ะคุณผู้ชมคะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ควบคุมแล้วก็รักษาเบาหวานให้มันดีขึ้นได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเบาหวานโดยตรงและอาจารย์หมอก็รักษาผู้ป่วยเบาหวานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเราอยู่นะคะวันนี้จะคุมเบาหวานให้อยู่หมัดค่ะด้วยโภชนาการที่ดีจะคุมเบาหวานยังไงจะคุมอาหารอย่างไรค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าหน่วยต่อมไรท่อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยกันนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภวรรณบูรณพินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะวันนี้ดีใจมากเลยที่อาจารย์หมอได้มาออกรายการกับเรานะคะปกติอาจารย์จะค่อนข้างที่จะคิวแน่นเลยนะมันยุ่งเพราะว่าเราออกตรวจหลายวันค่ะแสดงว่าผู้ป่วยเบาหวานเยอะใช่ไหมคะอาจารย์จากเมื่อก่อนจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีลดลงหรือว่าคงที่บ้างไหมคะหรือว่ามีแต่เพิ่มการยิ่งช่วงที่เจอวันหยุดเยอะๆคนไข้เราจะเยอะมากอ๋อค่ะแล้วเดี๋ยวนี้สถานการณ์เบาหวานเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะต้องบอกว่าเรามีการสำรวจสุขภาพของประชากรไทยนะคะครั้งล่าสุดนี้ก็คือปี2557จริงๆ62คนจะต้องออกนี่ยังไม่ออกมาเนี่ยเทียบครั้งล่าสุดคือ57เทียบกับ52เนี่ยอุบัติการณ์ของเบาหวานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 7.8 ขึ้นไปประมาณ 8.7% 7.8 8.7 ใช่ค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายค่ะทำไมคะอาจารย์ผู้หญิงอาจจะอ้วนกว่าอ้วนง่ายกว่าอ้วนง่ายกว่าใช่แล้วก็ผู้หญิงก็จะมีการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ค่ะนะคะผู้ชายก็ยังมีกิจกรรมเยอะกว่าออกกำลังเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะเป็นเยอะกว่าค่ะผู้หญิงขึ้นไป 9% กว่าแปลว่าพอเราอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเราผู้หญิง10คนเป็นเบาหวาน1คนโอ้โห1ใน10ใช่แต่อันนี้มันเพิ่มตามอายุนะคะ15ปีขึ้นไปเนี่ยเขาสำรวจทั้งหมดแต่ว่าถ้าอายุ 40-50 ขึ้นไปมันอาจจะเกิน 10% ได้อ๋อค่ะแล้วส่วนมากสาเหตุส่วนใหญ่ละกันอันดับหนึ่งที่ทำให้คนเป็นเบาหวานกันเยอะขึ้นเนี่ยเพราะอะไรน่าจะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตเราในปัจจุบันค่ะเรากินอาหารพลังงานสูงเรากินหวานกินน้ำตาลเยอะเราไม่ค่อยได้ออกกำลังอย่างวิถีชีวิตทุกวันเนี่ยชื่อว่าทุกคนเห็นที่แบบว่าเราไม่ออกไปนั่งตามร้านอาหารแล้วเราสั่งดีลิเวอรี่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนส่งถึงที่เราไม่ค่อยขยับอีกแล้วเรานั่งดูทีวีเรานั่งกินไปเรื่อยๆเราอยากกินอะไรเมื่อก่อนเราว่าอ้ามาไกลเราไม่ไปอย่างนี้เรามีคนมาส่งถึงที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราต้องเดินไปขึ้นรถขับรถไปหรืออะไรเงี้ยมันกิจกรรมตรงนั้นมันหายไปหายไปนะคะเรากินเยอะขึ้นเราออกกำลังน้อยลงแล้วก็วิถีชีวิตณปัจจุบันเรามักจะกินหวานกินมันเยอะขึ้นนำมาซึ่งความอ้วนนี่บางคนบอกว่ากรรมพันธุ์ฉันเป็นเบาหวานฉันต้องเป็นแน่ๆกรรมพันธุ์มีส่วนแต่ว่ามันคือครึ่งเดียวนะอีกครึ่งนึงคือเราทำตัวเราเราทำตัวเราให้เราเป็นหรือเปล่าเช่นเราไม่ออกกำลังกายเรากินเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนหรือเรามีโรคอื่นที่มันไปทำลายตับอ่อนเราเพราะว่าตับอ่อนคือตัวสร้างอินซูลินเนี่ยไปเก็บน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเอาไปใช้งานทีนี้พอตับอ่อนเรามีปัญหามันสร้างอินซูลินไม่พอหรือสร้างอินซูลินแต่มันไม่ทำงานมันก็เลยทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเอาไปใช้งานไม่ได้น้ำตาลในเลือดก็เลยสูง
นี่ความสำคัญของโรคมันไม่ใช่แค่ว่าน้ำตาลสูงเพราะน้ำตาลสูงก็เป็นแค่ตัวเลขถูกไหมคะแต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่าการที่ปล่อยให้น้ำตาลสูงนานๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนไม่ว่าจะเรื่องหัวใจนะคะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเนาะสมองหลอดเลือดสมองตีบนะคะไปที่ตาเบาหวานขึ้นตาเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดเยอะที่สุดก็เบาหวานนะคะเบาหวานลงไตก็มีไตเสื่อมไตวายคนที่ล้างไตเนี่ยสาเหตุอันดับหนึ่งก็คือเบาหวานหรือแม้กระทั่งอาการชาปลายเท้าและทำให้เราไปเหยียบของมีคมแล้วก็ไม่รู้สึกแล้วทำให้เกิดแผลจนทั้งสุดท้ายต้องผูกตัดเท้าสาเหตุอันดับหนึ่งก็เบาหวานอีกเหมือนกันนะคะ อันนี้แหละคือความสำคัญที่เราต้องให้การรักษาเพื่อที่จะลดโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนเราไม่ได้ลดแค่ตัวเลขเราดูเรื่องนี้เหล่านี้เป็นหลักนะคะฟังแล้วอยากจะเป็นไหมคะเบาหวานไม่อยากแน่นอน ใช่ไหมคะ อันตรายเยอะเหลือเกินที่น่าห่วงก็คือโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อาจารย์หมอบอกเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าควบคุมไม่ได้คือจะต้องมีพวกนี้ตามมาแน่นอนใช่ไหมคือต้องบอกว่าโรคแทรกซ้อนเนี่ยมันมากับ1การควบคุมเบาหวานไม่ดี2ถ้ากรรมพันธุ์เรามีเบาหวานและมีโรคแทรกซ้อนเราก็จะเพิ่มความเสี่ยง3เป็นนานๆเช่นถ้าเป็นเบาหวานอายุ30เนี่ยพอ5 60มันก็มีโอกาสเกิดเยอะเป็นเบาหวานสมมุติเราเป็นเบาหวานเหมือนกันแต่เราเป็นตอน7 80โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะน้อยกว่าตอนเราเป็นตอน5 60เพราะว่ายิ่งเป็นนานโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนยิ่งมีมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ฟังอาจารย์หมอไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยนะแล้วมีคำถามนะคะคุณอาจจะเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นอ่ะถามได้เลยนะคะคอมเมนต์คำถามเข้ามาเดี๋ยวจิ๊บจะอ่านแล้วให้อาจารย์หมอได้ตอบให้จะพยายามอ่านทุกๆคำถามของคุณผู้ชมนะคะถามแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะรอฟังคำตอบก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะได้ตอบให้ค่ะเอาแบบสุดๆไปเลยละกันอาจารย์หมอคะอ่ะเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยคนที่อ้วนพยากรณ์นะอาจารย์หมอคะเนี่ยคนนี้อ้วนเป็นเบาหวานแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินแล้วคนที่อายุก็ยังไม่เยอะแล้วมีดูเหมือนอวบเริ่มจะอ้วนเนี่ยดูแล้วว่าอนาคตเป็นเบาหวานแน่ๆอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์หมอก็ไม่จะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้จะบอกว่าจริงทั้งหมดก็ไม่ได้บอกว่าคนอ้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานแต่ว่าบางคนเขาอ้วนแต่เขาแอคทีฟเขาอ้วนมีกล้ามเนื้อเยอะไขมันน้อยเขาก็อาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนอ้วนทุกคนต้องเป็นเบาหวานคนผอมก็มีเบาหวานเยอะแยะใช่บ้านเราครึ่งๆเลยผอมก็มีเบาหวานได้เพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าอ้วนต้องเป็นเบาหวานเสมอไปแต่ต้องดูการดำเนินชีวิตของเขาว่าเป็นยังไงนะคะทำให้เสี่ยงต่อเบาหวานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคุณหมออธิบายสั้นๆนิดนึงคนที่เขาผอมแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นนะคะมันเป็นเพราะว่าตับอ่อนเขาสร้างอินซูลินไม่พอนะคะเนาะบางคนไม่ว่าเป็นโรคอะไรเราเจอบ้านเราเจอก็คือตับอ่อนอักเสบเช่นดื่มเหล้าเยอะๆหรือเป็นนิ่วจนทั้งตับอ่อนอักเสบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นมะเร็งที่ถูกตัดตับอ่อนทิ้งอะไรพวกนี้ก็เกิดเบาหวานได้ค่ะให้อาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆละกันนะคะว่าพวกที่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเบาหวานก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของโภชนาการนะคะมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างแน่นอนกรรมพันธุ์ถ้าเรามีกรรมพันธุ์เป็นเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นนะคะสองเรากินเยอะเกินไปค่ะสามเราไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเนาะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะหรือถ้าเรามีโรคอื่นไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันพวกนี้ก็จะนำมาซึ่งเบาหวานได้เหมือนกันเราเรียกว่าเป็นโรคสามกษัตริย์ค่ะเขาไปด้วยการเบาหวานความดันไขมันใช่ค่ะเขาไปด้วยกันบ่อยๆนะคะเพราะเราก็ต้องหมั่นเช็คเพราะนั้นเรามีคนไข้ความดันหรือไขมันแม้ว่าเดิมทีเขาไม่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็ต้องพยายามเช็คแบบปีละหนดูซิว่าเขาเกิดเบาหวานไหมอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนเป็นเพื่อนรักกันมันชอบมาด้วยกันนะคะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงนะคะที่สำคัญที่เราก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วจะรู้ยังไงว่าเป็นเบาหวานจะรู้ได้ยังไงมันคงต้องมาเจาะเลือดนะคะทีนี้วิธีการจะมาเจาะเลือดมันก็มีหลายแบบเนาะเช่นมาเจาะอดอาหารมาเลยนะคะซึ่งเราจะให้อด8ชั่วโมงคำว่าอดอาหารเนี่ยดื่มน้ำได้อันนี้อยากเน้นมากเพราะหลายคนตื่นเช้ามาไม่ยอมดื่มน้ำไม่ดื่มอะไรไม่กินอะไรเลยแล้วก็บอกว่าบางวันแบบไม่ไหวคอแห้งมากอะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ำได้เราให้อด8ชั่วโมงนะคะดื่มน้ำเปล่าดื่มมาเลยแล้วก็มาเจาะเลือดถ้าน้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงเกิน126ค่ะคือ126ขึ้นไปนั่นแหละเรียกว่าเบาหวานนะคะหรือถ้ากินข้าวมาแล้วเจาะได้ไหมเราก็บอกว่าเจาะตอนไหนก็ได้ถ้ามันเกิน200ร่วมกับเขามีอาการของเบาหวานเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้ก็ใช่หรือเราอีกอันนึงคือเราตรวจน้ำตาลสะสมคำว่าน้ำตาลสะสมมันคือน้ำตาลที่ไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงนะคะถ้าเกิน 6.5 ขึ้นไปก็เรียกว่าเบาหวานเหมือนกันค่ะนะคะงั้นถ้าเกิดมีค่าใดค่าหนึ่ง
ที่กล่าวมาเนี้ยผิดปกติเราก็บอกว่าขอตรวจอีกครั้งนึงขอ2ครั้งเอาแน่ๆถ้าเกินน้ำตาลอดอาหารเกินน้ำตาลสะสมเกินหรือเจาะตอนไหนก็ช่างเกิน200เราก็บอกว่าใช่แล้วล่ะนะคะเนาะทีนี้มันมีอีกอันนึงที่เราเรียกว่าเข้าโรงเรียนเตรียมเบาหวานคือยังไม่เป็นเบาหวานแหละแต่เจาะเลือดแล้วไม่ปกติเพราะคนปกติหลังอดอาหารน้ำตาลไม่ควรจะเกิน100ใครก็ตามที่น้ำตาล100ถึง125เราเรียกว่าเป็นระยะก่อนเบาหวานหรือเข้าโรงเรียนเตรียมเบาหวานแล้วค่ะนะคะถามว่าคนกลุ่มนี้เราต้องให้ความสำคัญไหมแน่นอนเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นแม้จะยังไม่เป็นเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เจาะเลือดออกมาแล้วน้ำตาลอดอาหาร100ขึ้นไปนะคะต้องดูแลตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ยังไม่ถึง126ฉันไม่เป็นเบาหวานไม่ต้องทำอะไรไม่ได้ถ้าเราเจาะออกมาได้102เราโอ้ยตายแล้วฉันเข้าโรงเรียนเตรียมแล้วนะฉันต้องไปควบคุมอาหารลดน้ำหนักออกกำลังกายไหมเปลี่ยนวิธีการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมอันนั้นสำคัญที่สุดค่ะอืมค่ะดูเหมือนจะพูดง่ายอาจารย์หมอคะพูดง่ายแต่ไม่ง่ายเข้าใจค่ะเข้าใจแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นเบาหวานระยะไหนๆคือเป็นตอนเนี้ยหรือเป็นมา10-20ปีเขาก็บอกว่าการควบคุมอาหารยังต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็จะทำให้ตับอ่อนเราเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเพิ่มการใช้ยาเรื่อยๆค่ะนะคะอืมค่ะอันนี้พออาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของค่าน้ำตาลขออนุญาตอ่านคำถามของคุณอุทัยรัตน์นะคะคุณอุทัยรัตน์ถามว่าค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงจะต้องใช้วิธีรักษาแบบฉีดยาอาจารย์หมอคะหมายว่าจำเป็นต้องฉีดยาเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าน้ำตาลเกิน300เกิน300หรือว่าน้ำตาลสะสม11ขึ้นไปเขาบอกว่าอย่างเงี้ยควรต้องฉีดยาแล้วล่ะแต่ว่าต้องฉีดยาตลอดชีวิตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติเราตรวจเจอ300น้ำตาลสะสมได้12อย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะฉีดยาร่วมไปกับใช้ยากินแล้วคนไข้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุดท้ายถ้าน้ำตาลลงมาเราใส่ยากินเข้าไปถอยยาฉีดออกก็ได้หรือบางคนถึงแม้จะไม่ถึงค่านี้แต่ว่าใช้ยาลดน้ำตาลที่เป็นยากิน 2-3 ชนิดแล้ว4ชนิดแล้วน้ำตาลยังคุมไม่ได้สุดท้ายก็ต้องใช้ยาฉีดอยู่ดีนะคะหรือคนไข้ที่มีโรคบางอย่างที่ไม่สามารถใช้ยากินได้เช่นตับไม่ดีไตไม่ดีมันจะเหลือยาที่ใช้ได้น้อยลงมันก็จะมียากินบางตัวเท่านั้นที่ใช้ได้ถ้าเป็นแบบรุนแรงมากๆสุดท้ายก็อาจจะต้องใช้ยาฉีดอินซูลินอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ด้วยนะคะ คุณสรัญญานะคะคำถามของคุณสรัญญานี้ยาวนิดนึงอาจารย์หมอคะพอดีว่าถามมาในช่วงของค่าน้ำตาลพอดีจะขออนุญาตอ่านไปเลยนะคะคุณสรัญญาตั้งใจฟังนะคะคุณสรัญญาถามว่าขอสอบถามค่ะตอนพ่อฉีดอินซูลินเนี่ยค่าน้ำตาลสูง200ถึง300กว่าๆค่ะพ่อหยุดฉีดได้มา1เดือนค่าน้ำตาลอยู่ที่140ถึง200ถ้าเราไม่ฉีดเลยได้ไหมคะวงเล็บคุณพ่อเนี่ยคุมอาหารหวานอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยหยุดทั้งยาฉีดและยากินทีนี้ถ้าไม่ฉีดและไม่กินแล้วน้ำตาลอยู่ในช่วง140ถึง200นี่หมายถึงช่วงอดอาหารถูกไหมคะไม่ใช่น้ำตาลหลังอาหารนะน้ำตาลอดอาหาร140ถึง200ก็คือน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ในช่วงน้ำตาลเฉลี่ยก็ประมาณ170เอาง่ายๆ140ถึง200มันก็สูงไปนะคะทีนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ยาฉีดก็ต้องกลับไปดูแล้วว่าเขามีโรคอะไรที่ไม่สามารถใช้ยากินได้ไหมนะคะทีนี้บางคนที่ใช้ยาฉีดเนี่ยพอฉีดแล้วก็รู้สึกตัวเองว่าผิดเป็นเบาหวานเพราะไม่คุมก็เลยคุมเข้มพอคุมเข้มน้ำตาลลดน้ำตาลลดหิวก็กินเยอะน้ำตาลก็เลยยิ่งขึ้นไปเพราะฟังดูมันขัดแย้งฉีดยาทำไมน้ำตาลสูงเพราะหลายคนจะรู้สึกแบบว่าเริ่มฉีดใหม่ๆรู้สึกผิดว่าฉันไม่ดูแลตัวเองฉันก็เลยเป็นจนต้องฉีดก็เลยคุมเข้มนู่นก็ไม่กินนี่ไม่กินจนกระทั่งน้ำตาลต่ำตามปุ๊บพอฉีดน้ำอินซูลินต่อน้ำตาลร่วงก็มีหิวใจสารทีนี้ก็กินจุอะไรเงี้ยน้ำตาลมันก็เลยขึ้นค่ะนะคะจริงพูดถึงการควบคุมอาหารเนี่ยคือมันไม่ได้ควบคุมแค่วัน2วันใช่ไหมมันต้องทำตลอดชีวิตมันต้องทำตลอดแล้วก็ต้องเดินทางสายกลางเนาะไม่ใช่ว่าห้ามกินทุกอย่างเพราะน้ำตาลจะขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวอาจารย์หมอจะบอกว่าวิธีการควบคุมอาหารควบคุมน้ำตาลนะคุมโภชนาการที่ดีต้องทำยังไงโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานนะคะคุณลักษ์ถามมาบอกว่าอดอาหารก่อนเจาะเลือดเนี่ยไม่ใช่8ชั่วโมงหรอคะอาจารย์8ชั่วโมงข้อความที่ขึ้นหน้าจอบอกว่าต้องอดอาหาร12ชั่วโมง12ชั่วโมงคือไขมันค่ะถ้า12ชั่วโมงเนี่ยคือถ้าเราตรวจไขมันด้วยเราเอา12ชั่วโมงถ้าเป็นเบาหวานเอา8ชั่วโมงก็พอค่ะโอเคนะคะ
คุณบดินทร์นะคะเคยได้ข้อมูลว่ายาเบาหวานบางตัวอาจทำให้ไตวายเฉียบพลันอันนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงเลยยาไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาไขมันหรือยาลดความดันโลหิตไม่มีตัวไหนทำให้ไตวายเฉียบพลันเลยนะคะถ้าถามตัวเองว่านึกว่ายาตัวไหนที่ทำให้เพิ่มโอกาสไตวายคือยาเรื่องกระดูกมากกว่าแต่ไม่ใช่ยากระดูกทุกตัวนะคะยากระดูกบางตัวเนี่ยกินเยอะๆไตเสื่อมไตวายได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้บอกว่าปวดก็กินปวดก็กินมันควรจะหาสาเหตุว่ามันปวดจากอะไรเราไปทำอย่างอื่นที่จะช่วยลดอาการปวดได้ไหมเช่นไปทำกายภาพไม่ใช่ว่ากินยาแก้ปวดตลอดเวลานะคะเนาะแต่อย่างพาราเซตามอลนี่ไม่นะคะเนาะแต่ยาแก้ปวดกระดูกยาแก้ปวดรุนแรงเนี่ยมีโอกาสแต่ยาเบาหวานเองเนี่ยไม่ทำให้ไตเสื่อมไตวายแล้วการรักษาเบาหวานให้ดีเนี่ยลดการเกิดไตเสื่อมไตวายด้วยซ้ำนะคะหมอเองเนี่ยเคยมีคนไข้ที่เขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะว่ารักษาเบาหวานแล้วทำให้ไตเสื่อมไตวายเขาก็เลยไม่ยอมรักษาเขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเป็นเบาหวานมาเป็น10ปีละแต่ไม่ยอมรักษาปรากฏว่าตอนที่มาเจอเราอะไตเสื่อมไตวายแม้ไม่ได้รักษาเพราะว่าน้ำตาลมันสูงมากไตก็เลยวายเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยนะคะจริงถ้าเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคประจำตัวถามคุณหมอก่อนดีกว่ามาปรึกษากันก่อนผู้ความชัวนะคะอย่าไปตัดสินใจเองหรือไปหาข้อมูลเองบางทีเราได้ข้อมูลเองที่แชร์มาอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดก็ได้ใครจะไปรู้นะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะที่สามารถนำไปปฏิบัติกับตัวเองได้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยให้เราฟังโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นเรื่องเบาหวานนะคะอ่ะตอนนี้จิ๊บอ่านคำถามในนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้ อเรื่องของการเป็นเบาหวานการเจาะน้ำตาลไปละนะคะจะกลับมาที่เรื่องของโภชนาการค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์หมอคะโภชนาการที่ดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วจริงๆแล้วต้องทำยังไงนี่ขออาจารย์ได้เล่าให้เราฟังค่ะจริงๆเราก็ไม่อยากจะบอกว่าคนไข้เบาหวานต้องกินแตกต่างกับคนทั่วไปค่ะนะคะคนไข้เบาหวานก็ควรจะกินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีนะคะเราแบ่งอาหารง่ายๆกินยังไงบ้างเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มที่2ก็คืออาหารที่กินได้แต่กำหนดปริมาณให้เหมาะสมกลุ่มที่3ก็คือกินได้ไม่จำกัดค่ะนะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเยอะๆนะคะพวกนี้กินเข้าไปแล้วทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำหวานน้ำผลไม้นมปรุงแต่งรสเครื่องดื่มชูกำลังน้ำเกลือแร่ลูกอมน้ำผึ้งพวกนี้ใช่หมดนะคะเนาะทีนี้ถามว่าใช้อาหารน้ำตาลเทียมแทนได้ไหมค่ะได้ใช้ได้ใช้ได้น้ำตาลเทียมนะคะพวกนี้สามารถเอามาปรุงทำให้อาหารมีรสหวานได้โดยที่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราขึ้นนี่ถามว่าแล้วคนไข้เบาหวานจะกินไม่ได้เลยเหรอเราใช้คำว่าหลีกเลี่ยงแปลว่าอย่ากินบ่อยค่ะกินได้บ้างประปรายทีนี้จะกินยังไงดีให้เหมาะสมเราก็บอกว่าถ้าคุณอยากกินหวานคุณก็ต้องดูว่าไอ้ที่คุณจะกินเนี่ยมันมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบกี่กรัมแล้วไปแลกกับข้าวและแป้งที่คุณควรจะกินอย่างเงี้ยน้ำตาลจะไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณอยากกินหวานคุณกินข้าวแล้วคุณเติมหวานไอ้ไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำหวานลูกอมอะไรเข้าไปน้ำตาลขึ้นแน่นอนนะคะก็เหมือนกับไปกินชดเชยใช่ต้องเป็นแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะอยากกินขนมอันนี้ลดข้าวเอาขนมเข้ามาใส่แต่ก็ไม่แนะนำให้ทำยิงชุบมื้อนะคะมันก็จะไม่สุขภาพก็จะไม่ดีไม่ได้อาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าเอามาแลกบ้างอย่างที่เราโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็ว่าอ่ะแลกเปลี่ยนไปแล้วนี่อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราบอกว่ากินได้แต่ว่าขออยากกินบ่อยละกันนะคะไอ้ส่วนที่เราบอกว่ากินได้แต่ต้องกำหนดปริมาณก็คือตัวที่มีผลต่อน้ำตาลในเลือดหรือมีผลต่อปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นความดันหรือไขมันนะคะอันแรกก็คืออาหารพวกแป้งหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งก็คือพวกข้าวนะคะก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเส้นมักกะโรนีเส้นสปาเกตตี้ใช่หมดเลยนะคะรวมทั้งวุ้นเส้นหรือว่าพวกถั่วต่างๆนะคะอันนี้เราก็บอกว่าให้6ถึง11ทัพพีต่อวันทำไมเรากำหนดกว้างจังมันก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างคนรูปร่างใหญ่หน่อยก็กินได้มากหน่อยคนรูปร่างเนาะเล็กก็กินได้น้อยหน่อยแต่ทั้งนั้นก็ขึ้นกับกิจกรรมด้วยถ้าอ้วนแต่ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรนั่งนอนก็อยากกินเยอะใครถึงแม้ตัวเล็กแต่ทำกิจกรรมเยอะเช่นพวกใช้แรงงานค่ะต้องกินเยอะเพราะต้องใช้พลังงานนะคะพวกโปรตีนหรือพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายพวกไข่พวกนมพวกโปรตีนหรือเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็บอกว่าอยากให้กินนะคะเหมาะสมก็คือ6ถึง10ช้อนโต๊ะต่อวัน
คำว่าช้อนโต๊ะคือเอาเต็มๆพูนๆนะไม่ใช่แบนๆติดช้อนนิดเดียวต่อวันนะคะไม่ใช่ต่อมื้อไม่ใช่ต่อมื้อค่ะเพราะไปกินหมูกระทะก็คง 6-10 ช้อนต่อมื้อนั้นไปแล้วนะคะเนาะส่วนเรื่องอาหารไขมันเนี่ยเราก็บอกว่าไม่กินเลยก็ไม่ได้เพราะไขมันเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนที่เอามาทำงานในร่างกายเราเราก็อยากให้กินไขมันแต่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะคะก็เป็นไขมันจากพืชนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวก็คือไขมันจากสัตว์กะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มพวกนี้ไม่อยากให้กินบ่อยนะคะน้ำมันพืชเนี่ยมันเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดน้ำมันมะกอกเอาเลยแต่ว่าจำกัดนะคะมื้อหนึ่ง3ถึงจริงๆมื้อหนึ่งได้ประมาณ2ช้อนชาวันหนึ่งก็ประมาณ 3-5 ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้คนนิยมกินน้ำอะไรนะมะพร้าวสกัดเย็นอันนั้นดีไหมคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาถ้าเราไปอ่านโฆษณาสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวเขาจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์ค่ะแล้วเขาก็จะพูดถึงความไม่ดีของไขมันทรานส์ทั้งหมดค่ะไขมันทรานส์เนี่ยมันทำให้เพิ่มไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะแล้วลด HDL ซึ่งเป็นไขมันดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะโฆษณาว่าน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์กินได้แต่จริงๆน้ำมันมะพร้าวเวลาโฆษณาตัวเองไม่เคยบอกว่าตัวเองมีไขมันอิ่มตัว90%น้ำมันมะพร้าวมีไขมันอิ่มตัว90%ค่ะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้รับประทานเพราะว่าไขมันอิ่มตัวเองเนี่ยก็เพิ่ม LDL เพียงแต่ว่ามันไม่ลด HDL มันอาจจะเพิ่ม HDL ด้วยแต่ว่าเราไม่ต้องการการเพิ่ม LDL คือไขมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แนะนำให้เอามากินอยู่ดีไม่ว่าจะสกัดเย็นหรือไม่สกัดเย็นเพราะเราห่วง LDL เป็นหลักค่ะนะคะใช่ถูกต้องกลับมาที่สไลด์เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงไขมันละผลไม้นะคะผลไม้เองเนี่ยหนึ่งส่วนก็มีปริมาณข้าวหรือแป้งใกล้เคียงกับข้าวมีปริมาณน้ำตาลนะคะแต่ว่าเรากินผลไม้ได้เพราะว่าเราต้องการวิตามินและธาตุจากผลไม้เพราะเราก็เลยบอกว่ากินได้แต่ปริมาณที่เหมาะสมนะกินมาละ 3-4 ส่วนแต่เราไม่แนะนำให้กินผลไม้ 3-4 ส่วนในมื้อเดียวกันเช่นกินกล้วย4ลูกในมื้อเดียวอย่างเงี้ยแต่คุณกระจายได้เช้ากินข้าวเสร็จกล้วย1ลูกกลางวันส้ม1ลูกเย็นมะละกอ7-8 คำอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอยากให้แบ่งอย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วขอเป็นผลไม้สดค่ะนะคะไม่เอาดองเพราะดองนี่ก็จะมีน้ำตาลกับมีเกลือนะคะหรือน้ำจิ้มพวกนี้ก็จะมีน้ำตาลมีเกลือเป็นส่วนประกอบก็ไม่ค่อยอยากรวมถึงน้ำผลไม้ค่ะไม่อยากให้กินน้ำผลไม้ทราบไหมคะเพราะว่าเอานึกง่ายๆมีน้ำตาลนึกง่ายๆว่าคุณจิ๊บทำน้ำส้มคั้นกว่าจะได้น้ำส้มคั้น1แก้วใช้ส้มไปกี่ลูกน่าจะสักกิโลนึงนะคะอาจารย์มันเกิน5ลูกแต่ว่าพอเรากินส้มสดเนี่ยเรากินไม่ถึง5ลูกใช่เพราะมันจะกลายเป็นว่าถ้าเรากินน้ำผลไม้เราจะได้น้ำตาลเกินไปนะคะเนาะอีกอันนึงก็คือเรื่องของนมนะคะเขาอยากให้กินนมเพราะว่าเราอยากได้แคลเซียมจากนมอาหารไทยเราแคลเซียมน้อยนะคะเราต้องการนมเพื่อให้กระดูกแข็งแรงทีนี้นมจะกินยังไงให้เหมาะสมในคนไข้เบาหวานหรือคนที่ไม่อยากเป็นเบาหวานเราบอกว่าขอเป็นนมจืดพ่องไขมันนะไม่เอานมปรุงแต่งรสไม่ว่าจะรสสตรอเบอรี่รสหวานรสช็อกโกแลตรสกล้วยรสอะไรเพราะมันมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบรวมถึงโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตก็ขอไม่ปรุงแต่งรสแล้วก็พ่องไขมันด้วยก็จะดีค่ะนะคะอันต่อมาที่เราบอกว่ากินได้ก็แอลกอฮอล์จริงๆเราก็ให้ดื่มได้นะคะยังดื่มได้เหรอดื่มได้แต่เรามีกำหนดปริมาณค่ะดื่มได้ไม่ได้แปลว่าคนเป็นเบาหวานไม่ให้ดื่มนะคะง่ายๆเลยเราก็บอกว่าผู้ชายเราให้2ดริ้งหรือ2แก้วผู้หญิงเราให้1ดริ้งหรือ1แก้วนะคะเนาะ1แก้วหรือ1ส่วนนะคะก็คือเบียร์ประมาณ1กระป๋องหรือ360ซีซีก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ค่ะวาย150ซีซีหรือวิสกี้บรันดีประมาณ45ซีซีผู้ชายก็คูณ2ผู้หญิงก็ได้1ส่วน อันนี้ก็ถือว่ากินในระดับที่ปลอดภัยแต่ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวันก็มากไปนะคะที่ละ 2-3 หนเนี่ยเราดื่มได้ที่สำคัญก็คือการดื่มแอลกอฮอล์เสริมเข้าไปเนี่ยมันจะอ้วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจำกัดว่าลดอาหารไขมันในมื้อนั้นๆถ้าจะดื่มแอลกอฮอล์แล้วต้องดื่มหลังอาหารเพราะว่าถ้าดื่มก่อนอาหารเนี่ยใครใช้ยาเบาลดน้ำตาลบางตัวกินร่วมกับแอลกอฮอล์มันจะทำให้น้ำตาลต่ำได้เช่นกินแอลกอฮอล์ตอนเย็นไม่กินข้าวข้ามมาน้ำตาลตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันตรายนะคะส่วนสุดท้ายที่เราบอกว่ากินได้แต่ว่าคนกำหนดปริมาณก็คือเกลือนะคะโรคเบาหวานอย่างที่บอกมันจะมากับความดันมันจะมากับไตไม่ดีมากับโรคหัวใจอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องจำกัดเกลือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาอยากให้กินโซเดียมไม่เกิน2,000 มิลลิกรัมหรือถ้าคิดเป็นเกลือก็คือเกลือ
1ช้อนชาก็คือ 5,000 มิลลิกรัมต่อวันต่อวันนี่คำว่าเกลือ1ช้อนชานี่ไม่ได้แปลว่าอาหารปรุงรสแล้วเราเอาเกลือมาจิ้มนะคะค่ะแปลว่าถ้าอาหารเราไม่ใส่ซีอิ๊วน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสเรามีเกลือได้1ช้อนชาใช้1เพราะถ้าเกิดเราปรุงรสแล้วเราเอาเกลือมาจิ้มกับผลไม้ก็แปลว่าเรากินเกลือเกินละคิดว่าคงเกินนะคะทุกวันนี้เกินแน่นอนเกินแน่นอนเฮ้ยทำยังไงที่จะลดเกลือก็คือต้องหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตานะคะพวกน้ำจิ้มน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสทั้งหลายนะคะอาหารกึ่งสำเร็จรูปพวกนี้ก็จะมีเกลือเป็นส่วนประกอบเยอะ อย่ากินบ่อยนักนะคะค่ะอันสุดท้ายก็คืออาหารที่เราบอกว่ากินได้ไม่จำกัดปริมาณนะคะคือพวกผักใบเขียวเครื่องเทศค่ะชากาแฟที่เราไม่ใส่น้ำตาหรือน้ำอัดลมที่ไม่ใส่น้ำตาหรือเครื่องปรุงรสนะคะทีนี้เขาก็มีวงเล็บว่าชากาแฟไม่ใส่น้ำตาลก็ไม่อยากให้เกิน2แก้วไม่ได้กลัวน้ำตาลขึ้นนะคะแต่กลัวคาเฟอีนเกินค่ะนะคะนี่มีทั้งอาหารที่ทานได้นะคะแต่ว่าต้องควรหลีกเลี่ยงอาหารที่จะต้องเขาเรียกอะไรต้องกำหนดปริมาณอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะอันตรายไปถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาหารที่ทานได้ไม่จำกัดผักใบเขียวค่ะทานเข้าไปเลยใช่ไหมคะเยอะๆก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หนูคะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะว่าโภชนาการที่ดีนั้นมันต้องเป็นอย่างไรนะคะเหมือนเมื่ออาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่ใครที่เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะเกือบร้อยท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้สวัสดีทุกๆท่านค่ะไม่รู้ว่าชมอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าทั้ง90ท่านเนี่ยแชร์รายการให้เนี่ยนะคะวันนี้จะแจกของรางวัลอาจารย์หมอคะวันนี้เนี่ยนะคะรายการของเรามีผ้าพันคอรับลมหนาวค่ะใครที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่นี่สวยมากค่ะสวยมากนะคะเป็นผ้าพันคอของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรูปนกฮูกค่ะนกฮูกเป็นตัวแทนของคุณหมอนะคะผืนนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ของคณะแพทยศาสตร์ติดอยู่อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าจะอยู่ไกลกล้องนิดนึงนะคะแต่ว่าจะโชว์ให้ดูในรูปเนี่ยอาจจะดูเป็นสีออกเทาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสีครีมนะคะคุณผู้ชมสวยมากค่ะสวยมากตัวเองซื้อไปแล้วค่ะอ๋ออาจารย์ซื้อแล้วซื้อแล้วตอนที่ออกมาใหม่ต้องไปจองเลยค่ะโอ้โหต้องไปรอคิวกว่าจะได้ค่ะอันนี้ผืนใหญ่มากผ้าดีด้วยค่ะนิ่มมากใช่ไหมคะพันคอแล้วอุ่นเลยแต่ไม่กล้าพันเดี๋ยวกลัวเขาจะหาว่าเป็นพันไปแล้วอ๋อกลายเป็นของใช้แล้วนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเราวันนี้จะแจกผ้าพันคอผืนนี้นะคะให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะคะเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆค่ะอาจารย์หมอคะแชร์แค่นั้นเองแชร์ไลค์อันนี้ค่ะเรื่องของเบาหวานเนี่ยค่ะที่ดูอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ตอบคำถามซึ่งอาจารย์หมอจะเป็นผู้ถามคำถามค่ะโดยคำตอบก็จะอยู่ในรายการของเราเนี่ยแหละค่ะเราจะไม่ใจร้ายถามยากนะจะถามง่ายแล้วก็ง่ายมากง่ายตอบสั้นๆคุณหมอคะขอคำถามสักหนึ่งคำถามใช่ไหมคะถามเลยค่ะอาจารย์หมออยากถามว่าคนไข้เบาหวานกินน้ำตาลได้ไหมอย่างไรเราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่อาจารย์หมอบอกไปแล้วบอกไปแล้วกินได้ไหมคะทานได้ไหมตอบว่าได้หรือไม่ได้และเพราะอย่างไรและเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างไรทำยังไงดีเอาละใครตอบได้นะคะในเนี้ยคนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยตอบได้แน่นอนทานได้ไหมนะทานได้หรือไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็ให้เหตุผลเพิ่มเติมมานิดนึงว่าได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวคนที่ตอบถูกพร้อมกับทำตามกติกาคือแชร์ไลฟ์เนี่ยนะคะเบาหวานเนี่ยแหละจะมอบผ้าพันคอผืนนี้ให้ค่ะนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทีมงานของเราตรวจสอบว่าใครตอบถูกบ้างนะคะถ้าตอบถูกกันหลายคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มของรางวัลให้ oh. นะคะเพิ่มของรางวัลให้แล้วก็จะส่งให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยหรือจะมาเยี่ยมเยือนกันที่คณะแพทย์ก็ได้นะมารับของรางวัลเองค่ะเอาละคนที่ตอบคำถามเข้ามาแล้วตอบเข้ามาเลยนะคะใครที่ได้ของรางวัลแล้วนี่ไม่จำกัดนะใครที่เคยได้สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนี่ยก็มาตอบกันได้อาจจะเป็นผู้โชคดีได้สัปดาห์นี้ไปอีกนะคะคุณผู้ชมคะจิตจะถามอาจารย์หมอนะคะในคำถามที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะคะสวัสดีคุณธนนนท์ค่ะคุณธนนนท์บอกว่าผมมารอตรวจเส้นเลือดขอดที่ขาขวาไม่เจ็บแต่คันมากๆอุ๊ยอันนี้รอตรวจนะหายไปไวนะคะคุณธนนนท์คะสวัสดีคุณยอดน้ำพริกลาบจ๋าเชียนค่ะน่ารักมากเลยมาแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีอาจารย์หมอนะคะแล้วก็สวัสดีน้องจิ๊บด้วยนะคะค
ุณพิษณีค่ะถามว่าเป็นเบาหวานใช้ยาฉีดกินอาหารเย็นแล้วกลางดึกเนี่ยหิวมากอาจารย์หมอคะแล้วก็มีเหงื่อออกมากด้วยจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีอันนี้ต้องเช็คดูว่าน้ำตาลต่ำหรือเปล่าถ้าหิวกลางดึกแล้วมีเหงื่อแตกด้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีน้ำตาลในเลือดต่ำก็ต้องดูว่าเราฉีดยาแล้วเรากินข้าวปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าอย่างที่บอกบางคนเนี่ยจะมีบางวันที่กินน้อยไปหรือฉีดยาแล้วเป็นชั่วโมงกว่าจะกินข้าวน้ำตาลมันลดไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องดูค่ะถ้าอย่างเงี้ยเหงื่อแตกเยอะๆเงี้ยรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีนี่ทำยังไงดีอาจารย์ถ้ามีเครื่องเจาะน้ำตาลให้เจาะถ้าไม่มีเนี่ยกินน้ำหวานเลยแล้วดูซิว่าดีขึ้นไหมนะคะแล้วก็แจ้งให้คุณหมอที่รักษาทราบนะคะว่าเรามีอาการแบบนี้เขาจะได้ซักประวัติว่าเป็นเพราะว่าวันนั้นเราฉีดยามากไปหรือเรากินอาหารน้อยไปหรือเราออกกำลังเยอะเกินไปไหมถ้ามันไม่มีสาเหตุเหล่านั้นเลยเนี่ยแปลว่ายามันเยอะเกินไปเขาจะลดยาให้จะได้ปรับนะคะจะได้ไม่เกิดอาการแบบนี้อีกค่ะนะคะคุณพิษณีนะคะลองสังเกตดูนะคุณฮะไทยชนกค่ะบอกว่าค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงเป็นเบาหวานคะอาจารย์หมออีกรอบนึงค่ะถ้าน้ำตาล126ขึ้นไปหลังอดอาหาร8ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเบาหวานหรือถ้ากินข้าวมาแล้วมาเจาะน้ำตาล200ขึ้นไปร่วมกับมีอาการของเบาหวานเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดพวกนี้ก็เป็นเบาหวานหรือตรวจน้ำตาลสะสมได้ 6.5 ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเบาหวานเหมือนกันค่ะนะคะชัดเจนแล้วนะคุณไทยชนกคะคุณสุดาบอกว่าอันนี้กินเอนชัวได้ไหมขออนุญาตพูดนะคะเอนชัวกินได้ไหมต้องถามว่าจะกินเพื่ออะไรก่อนหลายคนเนี่ยเอาอาหารทางการแพทย์มากินเสริมอาหารทางการแพทย์ทุกยี่ห้อนะคะวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยให้กินเสริมในคนที่กินข้าวไม่พอกินได้น้อยค่ะหรือกินทดแทนอาหารปกติถ้าอ้วนต้องการลดน้ำหนักแต่ว่าถ้าเราเป็นอย่างบางคนบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วเขาบอกว่าอาหารชนิดนี้ดีฉันก็เอามากินเสริมหลังจากกินข้าวค่ะอย่างนี้น้ำหนักขึ้นน้ำตาลขึ้นแน่นอนนะคะเพราะเรากินข้าวปกติแล้วเอาตัวนี้เข้าไปเสริมอ่ะค่ะนะคะวิธีกินต้องกินให้ถูกกินอะไรก็ช่างต้องกินให้ถูกกินให้ถูกต้องนะคะเนาะถ้ากินข้าวได้น้อยโอเคกินได้หรือเอาแคนข้าวเลยถ้าเราต้องการลดน้ำหนักควบคุมพลังงานอะไรเงี้ยโอเคก็ได้นะคะอ่ะนะคะคุณสุดาคุณวาสนาคุณวาสนาค่ะคุณวาสนาถามว่าผู้ป่วยเบาหวานแบบไม่ต้องฉีดอินซูลินเนี่ยจะต้องทานยาเบาหวานตลอดไปเลยไหมถ้าไม่ได้ทานยาต่อเนื่องจะเป็นอันตรายไหมคะอาจารย์หมอแน่นอนค่ะเราจะมีปัญหาอย่างเงี้ยเยอะมากคนไข้จะกินยาตอนใกล้ๆมาหาเราหาน้ำตาลจะดีวันที่มาหาเราแต่น้ำตาลสะสมมันจะฟ้องน้ำตาลสะสมมันจะขึ้นทีนี้โรคแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยมันจะมาสัมพันธ์กับน้ำตาลสะสมค่ะไม่ว่าจะกินยาสม่ำเสมอหรือไม่ออกกำลังกายหรือคุมอาหารสม่ำเสมอหรือไม่น้ำตาลสะสมมันจะฟ้องถ้าน้ำตาลสะสมมันข้อดีก็แปลว่าเขาทำตัวสม่ำเสมอดีถ้าน้ำตาลสะสมมันสูงก็แปลว่าไม่ว่าจะกินยาไม่ถูกหรือไม่คุมอาหารแล้วมันทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องกินสม่ำเสมอที่ถามว่าตลอดชีวิตไหมเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่จะหายจากเบาหวานเลยเนี่ยมันน้อยมากยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักมาได้เยอะๆโอกาสที่เบาหวานจะหายไปเลยมีถ้าเราไม่ได้อ้วนมากๆเราเป็นคนผอมแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสที่มันจะหายจากเบาหวานมันแทบจะไม่มีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกินยาไปช่วยชีวิตเพราะยาที่เราให้คือมันลดน้ำตาลแต่มันไม่ได้ทำให้โรคเบาหวานหายไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินกันทั่วชีวิตล่ะค่ะไม่อยากกินชั่วชีวิตก็ต้องไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานต้องไม่เป็นนะคะต้องดูแลตัวเองล่ะใครที่ตอนนี้ยังไม่เป็นเนี่ยยังทันนะคะยังดูแลตัวเองทันนะคุณผู้ชมคะเรื่องของโภชนาการเนี่ยแหละสำคัญมากจริงโภชนาการวันนี้คือไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยเบาหวานอาจารย์หมอคะคนที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยดูในวันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะนะคะโดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเหมือนที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันเปลี่ยนได้เนี่ยคือมันเปลี่ยนในระยะยาวไปเลยนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนแค่วัน2วันก่อนที่จะมาหาคุณหมอเนี่ยมันไม่ได้อะใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะมันยังไม่พอนะคะคุณดิวค่ะบอกว่าช่วยแนะนำน้ำมันที่ทานได้ทุกวันแทนที่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยครับคุณหมอครับเอาอย่างนี้ค่ะว่าหมอใช้อะไรหมอใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวนะคะที่เราไม่มีในการทำอาหารเหรออาจารย์น้ำมันลำข้าวเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่กรดไขมันอิ่มตัวต่ำค่ะแล้วมีไขมันไม่อิ่มตัวสูงโดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัวสายเดี่ยวก็คือมันมีโอกาสเพิ่ม HDL โอ้แล้วก็มันไม่ค่อยแพงด้วยจริงๆน้ำมันมะกอกก็เป็นอันที่คนแนะนำแต่ว่าราคามันสูงมากแพงมากแพงมากเราก็ไม่ใช้นะคะอันลองมาคือน้ำมันคาโนล่าก็แพงอีกขวดเป็นร้อยน้ำมันลำข้าวเป็นอะไรที่ราคารับได้ค่ะ60บาท60กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แพงเกินไปแล้วก็
จะใช้ผัดใช้ทอดได้หรือบางคนก็บอกว่านักโภชนาการหลายคนก็บอกว่าเอาน้ำมันปาล์มมาทอดแต่เอาน้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันองุ่นไม่ใช่องุ่นถั่วเหลืองถั่วเหลืองเอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้น้ำมันปาล์มเอามาทอดแต่อย่าใช้บ่อยนะเหตุผลที่เขาให้ใช้น้ำมันปาล์มมาทอดเพราะว่ามันทำให้อาหารนั้นกรอบมากและกรอบนานแต่ถ้าเรากินเยอะไขมันมันจะขึ้นเพราะว่ามันเป็นไขมันอินตัวนะคะมันก็ใช้ประปรายนิดๆหน่อยๆโอเคอย่าใช้บ่อยก็ถ้าวันไหนอยากทานที่มันทอดแล้วมันกรอบนานๆทีอ่ะก็ใช้น้ำปาล์มนะคะแต่ว่าถ้าใช้ในครัวในชีวิตประจำวันไปก็เป็นลำข้าวดีกว่าขนาดอาจารย์หมอใช้ลำข้าวเราต้องเปลี่ยนเป็นลำข้าวนะดีนะคะจะได้เพิ่มอย่าไม่อยากให้ดูว่ายี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อไหนให้ดูประเภทมันถั่วเหลืองลำข้าวทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยเอาแล้วน้ำมะพร้าวสกัดเย็นที่ซื้อมาในครัวทำไงดีคะทาผิวทาผมค่ะเพื่อความงามเอาเลยอ๋อได้ได้ค่ะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนไปเป็นเพื่อความงามดีกว่านะคะอู๋อาจารย์หมอตอบให้เราได้ดีมากชัดเจนขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หมอคะคุณสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้ได้อยู่โรงเรียนเตรียมเอาอยู่โรงเรียนเตรียมเบาหวานแหมเรานึกว่าคุณสมศักดิ์เป็นครูนะตอนนี้อยู่โรงเรียนเตรียมเบาหวานค่ะค่าวิเคราะห์เลือดอยู่ที่105ถึง109อาจารย์หมอคะอาหารพวกที่เป็นสมุนไพรด้วยคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะเอาโรงเรียนเตรียมนิดนึงก่อนโรงเรียนอย่างที่บอกนะคะโรงเรียนเตรียมเบาหวานเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเบาหวานที่จะทำอย่างไรที่จะลดนะคะถ้าน้ำหนักเกินลดน้ำหนักถ้าเราเป็นคนชอบกินข้าวกินแป้งเยอะเราลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลลงออกกำลังกายพวกนี้จะช่วยได้นะคะในที่สุดเราอาจจะเป็นแต่ว่ารออีก5ปี10ปีดีกว่าเป็นปีหน้าหรือ6เดือนข้างหน้านะคะจริงๆถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3-6 เดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่ลงเนี่ยเรามียาที่ช่วยเหมือนกันแต่ว่าเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนก็ได้นะคะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละยามันก็คุมได้ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมคะอาจารย์ยังไงก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเนาะทีนี้ถามว่าสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยลดน้ำตาหรือป้องกันเบาหวานไหมเนี่ยณปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรใดๆยังไม่มีขอเน้นนะคะอยากจะรีวิวตรงนี้มากยังไม่มีนะยังไม่มีสมุนไพรตัวใดที่พิสูจน์ได้ว่าป้องกันหรือลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะมีเอาตั้งแต่สมัยตัวเองเรียนเฉพาะทางตอนนั้นมะระขี้นกดังมากใช่20ปีที่แล้วมะระขี้นกดังมากมีการทำวิจัยเรื่องนี้เลยเอามะระขี้นกมาให้คนไข้เบาหวานกินทำสกัดเป็นเม็ดแคปซูลเลยนะคะเทียบกับยาหลอกแล้วดูว่าน้ำตาลลดไหมพบว่าลดน้ำตาลไม่ต่างกับยาหลอกแต่มีแต่มาค่ะคนที่ใช้มะระขี้นกเกิดตับอักเสบมากกว่าก็มันถึงไม่ออกมาไงคะสุดท้ายมันก็เลยแท้งไปนี่ถามว่าแล้วกินมะระขี้นกจะตับอักเสบไหมมันไม่เหมือนกันเนาะเวลาเราเอาสมุนไพรมาสกัดเนี่ยมันจะมีสารตัวใดตัวหนึ่งมากๆแล้วมันเกิดตับอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกินมะระขี้นกแบบกินเป็นอาหารอันนี้ไม่มีผลแต่ไอซื้อที่เป็นเม็ดสกัดมาหวังลดน้ำตาลไม่ช่วยนะคะเนาะแล้วยังตับอักเสบอีกต่อมาที่มีคนพูดถึงเยอะๆคือมะรุมนะคะก็มีคนพยายามกินแล้วอาจารย์ไก่ก็มีคนไข้จำนวนมากที่บอกว่าไปลองกินแล้วเราก็บอกว่าอนุญาตให้กินได้แต่อย่าหยุดยาเรานะก็มีคนหยุดยาเราสุดท้ายเขาก็กลับมาแล้วก็บอกว่าเลิกกินแล้วค่ะน้ำตาลไม่ลงแต่ว่ามะรุมเนี่ยข้อจำกัดคือไม่แนะนำคนไข้ที่ไตเสื่อมไตวายใช้เพราะมันทำให้โพแทสเซียมขึ้นเดี๋ยวอาการทางไตจะแย่ลงนะคะสมุนไพรเนี่ยถ้าเขากินเป็นใบเป็นก้านเป็นดอกเนี่ยหมอมักจะไม่ห้ามแต่ถ้าจะเอาเป็นสารสกัดเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ายังไม่มีตัวไหนพิสูจน์แม้กระทั่งผักเสียงดาที่บอกว่าลดน้ำตาลได้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานชัดๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณกินผัดเสียงดาเอามาผัดใครอันนี้ไม่ห้ามกันได้นะคะได้เอามาลุมมาแกงเนี่ยเอาเลยนะคะค่ะเอาปรุงเป็นอาหารได้ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าวิตามินแร่ธาตุไข้เบาหวานควรจะกินไหมก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะคะเพราะไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์ได้ว่าจะช่วยป้องกันการเกิดเบาหวานหรือช่วยชะลอหรือทำให้น้ำตาลดีขึ้นค่ะนะคะค่ะชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะคนที่ถามเข้ามาขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้นะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากแน่นอนแถมยังไม่ได้ช่วยนะแถมยังไปทำให้อวัยวะภายในเนี่ยเสื่อมโดยที่ไม่รู้ตัวอีกต่างหากนะคะคุณแสงจันทร์นะคะสวัสดีคุณสุวารีสวัสดีคุณแสงจันทร์ด้วยนะคะคุณแสงจันทร์ถามว่ากินกระเทียมสกัดเย็นได้ไหมคะดื่มนม
กลูซาน่า SR ได้ไหมคะกระเทียมสกัดเย็นกระเทียมเนี่ยจริงๆมันมีการศึกษาบ้างที่บอกว่าโอกาสลดไขมันในเลือดนะคะแต่การศึกษามันไม่ยาวพอที่เห็นก็คือระยะ3เดือนเนี่ยอาจจะลดไขมันในเลือดแต่ระยะยาวกว่านั้นนี่ลดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่จะสกัดเย็นหรือสกัดร้อนเนี่ยมันก็คือผลมันก็คือลดน้ำลดไขมันได้บ้างเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่เอามาแทนยาลดไขมันแต่คุณกินกระเทียมเป็นอาหารเนี่ยกินไปเถอะค่ะไม่ว่ากันนะคะเรื่องน้ำตาลยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะทีนี้กูเซอร์นา SR ก็คล้ายๆกับเอนชัวที่ถามเมื่อกี้ก็คืออาหารทางการแพทย์กินถ้าเรากินข้าวได้น้อยนะคะเอามาเสริมหรือถ้าเราอยากลดน้ำหนักเรากินตัวนี้แทนข้าวอันนั้นโอเคแต่ถ้ากินข้าวแล้วเอาตัวนี้มาเสริมอาจจะได้น้ำหนักกับน้ำตาลเพิ่มขึ้นค่ะนะคะเหมือนกันกินให้เหมาะสมคำตอบเหมือนกันเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณกิ่งการนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังดูอยู่ได้ความรู้ค่ะสามีเป็นเบาหวานอยู่ด้วยนะคะอันนี้ต้องให้สามีดูด้วยเลยค่ะบางทีไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขายังไม่ค่อยเชื่อนะต้องให้มาฟังเองค่ะนะคะคุณหมอบ้วยสวัสดีค่ะคุณหมอบ้วยคะเพิ่งเข้ามาดีจังเลยเรื่องอาหารใกล้ตัวด้วยค่ะดีมากๆเลยคุณหมอบ้วยอยู่โรงเรียนเตรียมหรือยังเมื่อวานถ้ายังไม่ได้อยู่นี่ต้องควบคุมอาหารให้ดีนะคะเมื่อกี้ชอบมากเลยโรงเรียนเตรียมเบาหวานเนี่ยนะคะคิดได้ยังไงเนี่ยขอซื้อคุณสุวารีบอกว่าอ๋ออันนี้ตอบคำถามคุณสุวารีตอบคำถามกันเข้ามานะคะบอกว่ากินได้แต่ควรกินแต่น้อยนะคุณลักษ์บอกว่าทานได้แต่ต้องควบคุมปริมาณคุณรัตดากินได้ในจำนวนจำกัดอุ้ยตอบคำถามกันเข้ามาเยอะเลยแต่ส่วนมากจะตอบว่ากินได้นะคะทานได้ต้องกำหนดปริมาณได้เพราะต้องคุมปริมาณนะคะอุ้ยตอบเข้ามาเยอะเลยค่ะขอบคุณมากสำหรับการร่วมตอบคำถามกับเราทุกคนอยากได้ผ้าพันคอค่ะสวยใช่มันสวยอวดอีกทีอวดอีกทีผ้าพันคอนี้มากใช่ค่ะหาซื้อไม่ได้นะคะบอกก่อนนะคะทั่วประเทศไทยและทั่วจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่มีขายนะคะมีแต่ที่นี่ที่เดียวค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ้าผืนนี้นะคะมันสวยจริงๆนะมันจะลื่นๆคือไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรอาจารย์หมอมันเย็นๆอ่ะใส่แล้วชอบเย็นๆแต่พอพันไปแล้วมันจะอุ่นเนาะอาจารย์หมออันเนี้ยนะคะแปลกดีค่ะแล้วก็เป็นรูปนกฮูกน่ารักมากแล้วก็มีโลโก้ของคณะแพทยศาสตร์ติดอยู่นะคะลายดอกไม้คือสวนดอกค่ะโรงพยาบาลสวนดอกนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเมื่อกี้เราถามคำถามไปหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ยังไม่เห็นคำถามแต่จริงเราปักหมุดคำถามไว้ในเม้นแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะถามว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถทานน้ำตาลได้ไหมทานได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะคะคำตอบง่ายๆคือได้กับไม่ได้ค่ะนั่นแหละแล้วก็อธิบายจริงๆอยากให้บอกว่าถ้าพ่อตอบว่ากินได้อยากให้ตอบว่าให้กินยังไงให้เหมาะสมด้วยกินอย่างไรให้เหมาะสมนะคะด้วยและที่สำคัญนั่นก็คืออย่าลืมแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่แชร์เนี่ยนะก็จะพลาดผ้าพันคอค่ะเพราะฉะนั้นต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์โพสต์นี้แหละค่ะแล้วก็ค่อยตอบคำถามนะคะเจาะเลือดที่ปลายนิ้วถ้าเป็นเบาหวานต้องทำอย่างไรคุณกิ่งการถามค่ะอาจารย์หมอคะทำอย่างไรหมายถึงวิธีการเจาะหรือหมายถึงนั่นน่ะสิคะขยายความนิดนึงนะคะคุณกิ่งการถามว่าเจาะเลือดน้ำตาลปลายนิ้วเชื่อถือได้ไหมก่อนดีกว่าระหว่างนี้นะคะจริงๆเจาะเลือดปลายนิ้วก็เชื่อถือได้นะคะมันจะแตกต่างจากที่เราเจาะเลือดที่จากเส้นเลือดดำเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่วิธีการเจาะต้องถูกต้องบ่อยครั้งที่เจาะมาแล้วมันดูต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะว่า1เรากลัวเข็มพอเรากลัวเข็มเราจะเจาะเอาเข็มมาแนบนิ้วเราอ่ะไม่สนิทแล้วทำให้มันเฉียวๆเลือดไม่ค่อยออกแล้วก็ต้องบีบเค้นแล้วทำให้ค่ามันไม่ค่อยถูกต้องนะคะถ้าเราวางเข็มเจาะเลือดแนบสนิทกับนิ้วเราเนี่ยเจาะปึ๊กเดียวเนี่ยนะเลือดออกมาเป็นหยดสวยๆอันนี้ค่ามันจะไม่ค่อยผิดพลาดมันค่ามันเชื่อถือได้หรือไม่ขึ้นกับวิธีการเจาะที่ถูกต้องด้วยนะคะต้องเจาะให้ถูกเจาะให้ถูกที่ถามว่าเชื่อถือได้ไหมเราควรเจาะบ่อยแค่ไหนในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราบอกว่าจริงๆไม่อยากให้เจาะเฉพาะตอนเช้าทุกคนเนี่ยมักจะเจาะตอนเช้าตอนอดอาหารเพราะมันเป็นค่าที่ต่ำที่สุดของวันค่ะนะคะแต่จริงๆเราอยากให้เจาะวันที่เรากินมากผิดปกติไปเจาะ2ชั่วโมงหลังอาหารดูว่าถ้าเรากินเยอะแบบนี้น้ำตาลมันขึ้นไปขนาดไหนค่ะนะคะคำว่า2ชั่วโมงนับจากเริ่มกินนะคะคุณจิ๊บสมมติเราไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเรากินเยอะมากเลยเรากินเที่ยงเสร็จบ่าย2ต้องเจาะตอนไหนก็เว้นอีก2ชั่วโมงไม่ค่ะต้องเจาะบ่าย2เลยอ้าวเหรอคะเริ่มกินค่ะตอนเริ่มกินคำแรกเหรอคะใช่ค่ะนับอยากเริ่มกินคำแรกนี่ถ้าคนปกติเลยเนี่ยเราบอกว่าหลังอาหาร2ชั่วโมงน้ำตาลต้องไม่เกิน140ถ้าใครหลังอาหารขึ้นไป200ก็แปลว่า
คุณน่าจะใกล้ๆจะเป็นเบาหวานแล้วล่ะแล้วยิ่งถ้าคนไข้เบาหวานหลังอาหารแล้วขึ้นไปเยอะๆเลยเนี่ยแปลว่าอาหารที่คุณกินมันเกินไปแล้วจะได้รู้ตัวว่ากินอย่างนี้ไม่โอเคะนะคะในทางกลับกันอยากให้เจาะตอนที่เรากินได้น้อยด้วยกินได้น้อยเราไม่ค่อยสบายเรากินข้าวไม่ได้ดูว่าน้ำตาลมันต่ำเกินไปหรือเปล่านะคะเราจะได้ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนว่าอุ้ยหรือคนที่เคยมีอาการน้ำตาลต่ำเขาจะรู้สึกไม่สบายเลยเขาจะรู้สึกเหมือนว่าอุ้ยมันจะตายแล้วใจมันไม่ดีเหงื่อมันแตกมันหน้ามืดจะเป็นลมอะไรทั้งหลายแหละนะคะเขาจะได้ดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องหาอะไรกินเพิ่มนะเมื่อกี้ฉันกินน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้เกิดโรคแทรกซ้อนนะคะคุณกิ่งการบอกว่าการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานค่ามันจะต้องขึ้นเท่าไหร่อาจารย์หมอคะก็ถ้าเกิน126เนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่าเป็นเบาหวานเหมือนกันอ๋อค่ะก็ถ้าขึ้นมาว่าเกิน126ก็แสดงว่าใช่แล้วล่ะเป็นละนะคะอ้าวตอนนี้ใครจะอยากลองเจาะลองเจาะของตัวเองดูฟังไปด้วยเจาะไปด้วยมีใครเกินบ้างหรือเปล่านะคะคุณนายนาสวัสดีค่ะชมอยู่นะคะคุณจิรดาค่ะตอบคำถามกันเข้ามาบอกว่ากินได้แต่ต้องดูความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำด้วยเช่นถ้าอยากดื่มน้ำหวานที่ให้พลังงานทันทีก็ต้องชดเชยด้วยการออกกำลังกายหรือทานเป็นกลุ่มน้ำตาลเทียมแทนนะตอบคำถามกันเข้ามาคุณเล็กตอบมาแล้วนะคะอุ้ยหลายท่านเลยขอบคุณมากค่ะคุณพินิจนะคะตรวจครั้งแรก137แล้วมาตรวจซ้ำอีก3เดือน3เดือนผลเป็น118สรุปเป็นไหมคะต้องกินยาไหมยังไม่ต้องกินยาถามว่าเป็นไหมเนี่ยเราอยากได้ค่า2ค่าที่เกินเนาะครั้งแรกเกินครั้งที่2เนี่ยไม่เกินเบาหวานแต่เกินค่าปกติอย่างที่บอกค่าปกติคือ100ค่ะอันนี้3เดือนมันทำไมลงมาได้ก็เราเปลี่ยนพฤติกรรมพอเราเห็นครั้งแรกเราก็ต้องตกใจถูกไหมคะอ้าวเป็นเบาหวานแล้วเหรอเราเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองกินน้อยลงออกกำลังมากขึ้นน้ำตาลก็ลดลงค่ะนี่ถามว่าตอนนี้สบายใจได้หรือยังก็ยังไม่สบายใจก็ยังอยู่ในโรงเรียนเตรียมอยู่นะคะยังเข้าโรงเรียนเตรียมอยู่เตรียมพร้อมที่จะเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าต้องกินยาไหมเราบอกว่าถ้าคุณน้ำตาลไม่เกิน180ไปเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนแต่ถ้าลองเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วน้ำตาลยังสูงอยู่อันนั้นอาจจะให้กินค่ะนะคะพูดถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจารย์หมอคะเมื่อกี้สไลด์ของเรากลับมาที่สไลด์ของเรานิดนึงเมื่อกี้เห็นอาจารย์มีตารางของอาหารนะคะให้ดูด้วยเราไปอันที่อยากให้ดูคือเรื่องเกลืออันนี้สำคัญมากอาจารย์หมอคะนี่อยากเรียนให้ทราบอย่างนึงนะคะเขามีการสำรวจแล้วเนี่ยรู้ไหมคะว่าประชากรในภาคไหนของประเทศไทยเราเนี่ยที่กินเกลือเกินหรือเกลือเยอะที่สุดโดยเฉลี่ยเหนือใต้ออกตกขอเดาว่าเป็นภาคเหนือมีคนบอกว่าอีสานมีคนบอกว่าเหนือจริงๆคือภาคเหนือค่ะภาคเหนือเนี่ย กินเกลือเยอะที่สุดค่าเฉลี่ยนะคะเทียบกับประชากรส่วนอื่นของทั่วประเทศแล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่สุดเพราะอะไรอาจารย์หมอคะมันคงอยู่ในอาหารเราอาหารเหนือเราแกงเมืองซึ่งมันมีทั้งถั่วเน่ากับปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเนาะอีสานก็จะมีปลาร้าของเรามีน้ำพริกตาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงก็คือผงชูรสที่เราจะไม่ทราบกันผงชูรส1ช้อนชาจะมีโซเดียม500อ่ะโอ้แล้วเราไม่ให้กินเกิน 2,000 เรากินผงชูรสไปก็ได้500แล้วเพราะใครที่กินส้มตำปูปลาอย่างเงี้ยนอกจากปูปลาและส้มขาและผงชูรสแล้วนะคะมันจะเยอะมากน้ำปลาซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะเนี่ยก็ได้ประมาณ 1,000 ถึง 1,400 เพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอันที่1อย่าเติมที่ถ้วยตัวเองเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ว่าใครเขาปรุงอะไรมาเขาเติมมาแล้วส่วนหนึ่งถ้าเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราเติมน้ำปลาซีอิ๊วเลยเราเกินแน่นอนโอ้ตายแล้วนะคะเนาะอันที่สองลดอาหารสำเร็จรูปโดยเฉพาะพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือพวกโจ๊กสำเร็จรูปพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะมากค่ะนะคะเนาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้1,200นี่คือ1,300นี่คือต่ำสุดนะสูงสุดที่เห็นคือ1,700กว่าค่ะนะคะเยอะมากเยอะจังเลยค่ะอาจารย์หมอคะจะบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบจริงๆอ่ะไม่ค่อยชอบน้ำปลาหรอกค่ะแต่เป็นคนชอบทานพริกที่มันอยู่ในน้ำปลาชอบเหมือนกันแต่พยายามจะตักแต่พริกค่ะนะคะนะคะมันอร่อยด้วยเนาะอาจารย์หมอคะนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะท่านที่มีคำถามนะคะถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะตอบให้ในเวลาส่วนที่เหลือนะคะอันนี้ในส่วนของตารางแสดงอาหารนี่เราหมดหรือยังคะอาจารย์หมอคะให้กินยังไงให้เหมาะสมเราก็บอกว่ากินตามโภชนะบำบัดค่ะนะคะกระทรวงสาธารณสุขเราอยากให้กินแบบนี้แหละค่ะกินข้าวและแป้งเป็นหลักแล้วก็กินผักผลไม้นะคะ
เนื้อสัตว์นมส่วนน้ำมันน้ำตาลเกลือกินน้อยๆเอาไว้ค่ะนะคะเนาะน้ำมันเขาบอกว่าอยากให้กินไม่เกิน 4-6 ช้อนชาต่อวันนะคะเกลือก็ไม่เกิน 2,000 อย่างที่ว่านะคะเนาะน้ำมันก็เอา 2-3 ช้อนชาต่อมื้อ2ช้อนชาต่อมื้อค่ะกินตามธงนี้เลยกินตามธงนี้ค่ะจะดีที่สุดนะคะนะคะบางคนนี่ชอบอะไรนี่แบบสังเกตนะคะธงนี้เขาให้ผักเยอะกว่าผลไม้นะคะแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยเราจะเห็นคนไข้โดยเฉพาะคนไข้เบาหวานเราจะกินผลไม้เยอะมากแต่ผักอยู่นิดเดียวจริงๆเขาบอกว่ากินผักให้มากกินผลไม้ประจำไม่ใช่กินผลไม้ให้มากนะคะเอาตามนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรับประทานก็รับประทานให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็จะดีกับสุขภาพร่างกายค่ะสวัสดีคุณประสิทธิ์นะคะบอกว่าน้ำตาลสะสมมาจากไหนที่เราทานเข้าไปและน้ำตาลสะสมที่เหมาะสมมีค่าเท่าไหร่จ้ะน้ำตาลสะสมมันจะเป็นน้ำตาลที่เรากินเข้าไปแล้วมันไปเกาะอยู่ที่เม็ดเลือดแดงค่ะทีนี้เม็ดเลือดแดงเรามีอายุ120วันมันก็เลยเป็นน้ำตาลที่เฉลี่ยของ3-4 เดือนที่ผ่านมาค่ะนะคะเนาะที่เหมาะสมต้องถามว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานค่ะคนปกติไม่เป็นเบาหวานน้ำตาลสะสมต้องต่ำกว่า 5.7นะคะคนเป็นเบาหวานคือ 6.5 ขึ้นไปใครที่อยู่ในช่วง 5.7 ถึง 6.4 ก็คืออยู่โรงเรียนเตรียมเหมือนกันนะคะทีนี้คนไข้เบาหวานน้ำควบคุมอย่างไรที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วบอกว่าต่ำกว่า7ได้จะดีมากต่ำกว่า7จะดีใช่แต่ว่าถ้าใครที่อายุมากๆ65ขึ้นไปหรือมีโรคแทรกซ้อนหลายๆอย่างเราก็บอกว่า7กว่าๆเรายอมได้ค่ะนะคะเนาะแต่ว่าไอ้ใครที่มี8มี9มี10มีที่หมอเคยเจอ17 18อย่างเงี้ยอันนั้นไม่ค่อยโอเคนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนทั้งหลายค่ะอาจารย์หมอคะบางท่านที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็ชมด้วยกันในวันเนี้ยคืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานหรือเปล่าที่โรงพยาบาลของเรามีบริการตรวจเช็คหรือว่าคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานอะไรอย่างงี้มั้ยคะเราจริงๆเขาสามารถมาขอตรวจสุขภาพประจำปีเราก็ตรวจน้ำตาลให้ได้นะคะมันจะขึ้นเลยเหรอคะอาจารย์ใช่มันก็ตรวจน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้ทราบได้เหมือนกันค่ะปกติเนี่ยที่คณะแพทย์ของเราปีนึงเราจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเบาหวานใช่ทุกปีเราจะจัดที่ข้างล่างอาคารเฉลิมแต่ว่าปีนี้เขาอยากให้เราแยกเนาะ social distancing เราก็เลยต้องไปเชิญเฉพาะคนไข้เบาหวานเราขึ้นมานั่งกิจกรรมเราจัดไปแล้วเป็นเอามาคุยเรื่องอาหารเรื่องการฉีดยาการใช้ยาที่ถูกต้องเข้าใจโรคมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทราบว่าทางโรงพยาบาลมหาราชเรามีชมรมของผู้ป่วยเบาหวานด้วยใช่ไหมคะพยายามจะจัดกิจกรรมร่วมกันให้ความรู้ทำแผ่นคับให้ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนไข้เบาหวานที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยแล้วเราอยากจะเข้าชมรมเบาหวานด้วยเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ก็จริงๆเราไม่ได้จำกัดอ๋อไม่ได้จำกัดอยู่แล้วใช่ทุกปีเราจะจัดไข้เบาหวานคือออกไปทำกิจกรรมด้วยกัน3วัน2คืนซึ่งเราเชิญหมดนะคะใครมีพี่ป้าน้าอาที่อยากจะมาเข้าค่ายกับเราถึงไม่ได้รักษากับเราเราก็เชิญแล้วเขาก็เข้าชมรมกับเราได้ไม่ได้เป็นเบาหวานได้ไหมเข้าชมรมได้คุณแม่หมอเนี่ยไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าก็เข้าชมรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณพ่อเป็นก็คุณแม่ก็ไปด้วยก็เข้าชมรมด้วยกันจริงๆอันเนี้ยดีอาจารย์หมอคะอย่างน้อยเนี่ยบางทีเราพบหมอเนี่ยก็พบแค่ตามนัดนะคะอาจารย์นอกนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองบางทีเราหาข้อมูลเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อมูลนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่าใช่แต่การที่เราได้พบปะกับกลุ่มคนที่เขาเป็นเบาหวานเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยจะได้แนะนำแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของการดูแลตัวเองส่วนเป็นเบาหวานด้วยอันนี้ดีมากอาจารย์หมอจัดบ่อยไหมคะเราจัดทุกปีปีละหนปีละหนแค่นั้นเองเหรอคะอาจารย์มันเหนื่อยมากเลยนะคะเพราะเราจัด3วัน2คืนแล้วก็ต้องยกกันออกไปเป็นร้อยอ๋อ3วัน2คืนใช่ออกไปทำกิจกรรมด้วยกันไปกันเลยค่ะออกนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าสนใจนะคะถ้าหากว่าท่านสนใจยังไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมก็ไปสมัครได้ที่ก็ต้องติดต่อมาที่หน่วยต่อมไรท่อหน่วยต่อมไรท่อใช่ไหมคะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเบอร์โทรอาจารย์หมอคะ053ค่ะ936453 6453นะคะ053 936453ค่ะอ่ะอีกรอบหนึ่ง053 936453ค่ะถ้าหากว่าอยากจะลองมาสมัครมาเป็นสมาชิกชมรมหรือจะพาคุณพ่อคุณแม่ลองมาสมัครดูอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเนี่ยให้ความรู้อยู่ตลอดเลยนะคะเหลือเวลาอีกนิดนึงค่ะอาจารย์หมอคะอุ๊ยมีคำถามเข้ามาเยอะเลยค่ะคุณอนงถามว่า
น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันใช้แทนน้ำมันรำข้าวได้ไหมคะอาจารย์หมอทานน้ำมันทานตะวันก็เป็นน้ำมันที่กรดไขมันอิ่มตัวต่ำค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ำมันรำข้าวเนี่ยน้ำมันรำข้าวมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายเดี่ยวสูงกว่าค่ะการที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายเดี่ยวสูงเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม HDL หรือไขมันดีได้ดีกว่านะคะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้มันก็เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเหมือนกันค่ะใช้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมูคุณหมูบอกว่าอ๋ออันนี้ยืนยันเรื่องของมาราคีนกอาจารย์หมอคะคุณหมูบอกว่าใช่ค่ะมาราคีนกเนี่ยทำให้ค่าตับสูงจริงๆเลิกกินไปเลยค่ะอันนี้สงสัยประสบการณ์ส่วนตัวใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมูคะที่มาแชร์ให้กับพวกเรานะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบโดยเฉพาะคนที่เขาห่างอยู่ห่างไกลอ่ะอาจารย์หมอคะบางทีก็เข้าไม่ถึงนะสื่อพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอย่างไลฟ์สดเนี่ยบางทีเขาก็แบบไม่รู้จะดูยังไงอ่ะนะคะอันนี้ฝากบอกต่อๆไปเลยนะคะว่าอย่าไปทานพวกสมุนไพรพวกเนี้ยนะคะมันอันตรายคุณพัชราพรเป็นคนไข้ไตเสื่อมทานสาหร่ายพวงองุ่นทานได้ไหมคะต้องดูว่าสาหร่ายพวงองุ่นมีโซเดียมสูงไหมอะค่ะต้องดูด้วยต้องดูข้อมูลนะคะเพราะว่าคนไข้ไตเสื่อมไตวายเนี่ยเราต้องจำกัดโซเดียมโพแทสเซียมต้องดูค่ะข้อมูลว่ามันมีโซเดียมโพแทสเซียมสูงไหมถ้าสูงก็คงไม่เหมาะกับคนไข้ไตเสื่อมไตวายค่ะคุณบ้านขนมนะคะเราถามว่าแล้วเวโปรตีนล่ะคะอาจารย์มันจะช่วยเรื่องการควบคุมอินซูลินตามที่โฆษณาหรือเปล่าแล้วคุณโสภาก็ถามต่อว่าถังเช่ากินได้ไหมถังเช่าเนี่ยมันเขาจะบอกว่าไงดีรัฐบาลจีนเนี่ยเขายกเลิกแล้วนะลดเยอะยกเลิกเลยเหรอคะอาจารย์ใช้คำว่าเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆอ่ะไม่ได้มีสรรพคุณอะไรนะคะถ้าจะกินหวังประโยชน์ทางของสุขภาพเนี่ยทางเช่าไม่มีประโยชน์นะคะส่วนเรื่องเวโปรตีนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ได้แนะนำให้ซื้อเวมากินเฉยๆแต่ถ้าเรากินอาหารปกติไม่พอโดยเฉพาะถ้ากินโปรตีนไม่พอนะคะคนสูงอายุบ้านเราเนี่ยเราเจอบ่อยก็คือกินน้อยแถมไม่พอกินข้าวกับผลไม้เยอะคุณจิ๊บเคยเห็นไหมคะกินข้าวกับแอปเปิ้ลกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับสับปะรดกินข้าวกับมะละกอมะขามไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แล้วโปรตีนมันจะไม่พอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงอายุเราต้องการให้กินโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่อเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเขาก็บอกว่าอยากให้กินโปรตีนเพิ่มนี่มันจะเพิ่มจากไหนอ่ะมันก็มีไข่มีนมมีถั่วมีเนื้อสัตว์ถ้าเขาไม่อยากกินเราก็บอกว่าเวโปรตีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาเอามากินได้นะคะแต่ถ้าเรากินข้าวได้ปกติซื้อเวมากินเพื่อหวังว่ามันลดน้ำตาลลดอะไรเงี้ยไม่แนะนำค่ะค่ะนะคะแล้วเวเนี่ยเมื่อเทียบกับโปรตีนชนิดอื่นเช่นพวกเคซีนเนี่ยเวมันดูดซึมได้ดีกว่าค่ะนะคะมันเอาไปใช้ได้ดีกว่าเขาก็เลยแนะนำให้เป็นเวแต่ว่าแนะนำคือถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเอามาเสริมถ้าเรากินโปรตีนพอแล้วไม่ต้องเสริมค่ะนะคะอีกอันนึงที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเบาหวานโดยตรงแต่เกี่ยวกับไขมันซึ่งเกี่ยวกับเบาหวานเดี๋ยวนี้นิยมใช้กันเยอะก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ถามเพื่อถามว่ากินได้ไหมได้ไหมโอเคถ้าเราเคยกินของทอดแล้วเราเอาของทอดชนิดนั้นมาจะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันใช้ได้แต่ถ้าเราไม่เคยทำอาหารเลยแล้วเราก็ทอดสารพัดอย่างกินมากขึ้นเราอาจจะน้ำหนักขึ้นได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือกินได้แต่ว่าวิถีชีวิตอย่าเปลี่ยนนะคะค่ะเนาะเราเคยทอดเราเคยใช้น้ำมันเราเปลี่ยนมาเป็นไม่ใช้น้ำมันอย่างเงี้ยมันลดพลังงานได้ลดน้ำหนักได้แน่ค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้กินเยอะเดี๋ยวนี้ก็เลยทอดมันสารพัดอย่างเลยกินเยอะๆอันนี้น้ำหนักอาจจะขึ้นค่ะ ใช้ให้เหมาะสมค่ะ ค่ะคุณแพทนะคะถามว่าทอดใช้น้ำมันรำข้าวไปเลยได้ไหมได้อาจารย์หมอคะได้ไม่ต้องน้ำมันปาล์มไม่ต้องกรอบอะไรก็ได้ได้หมดเลยก็กรอบแบบปกติไม่ได้กรอบมากก็โอเคทานได้ค่ะอืมค่ะแต่อย่ากินของทอดบ่อยทอดปลาปลายค่ะทอดเป็นของนึ่งของต้มอะไรอย่างนี้น่าจะดีกับสุขภาพมากกว่านะคะอาจารย์เนาะค่ะคุณใกล้ลุงถามว่าค่าเบาหวาน165ค่ะคุณหมอให้กินยาหลังอาหารเช้า1เม็ดหลัง3เดือนไปตรวจพบว่าเบาหวานลดลงเหลือ140ค่ะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยให้กินยาเพิ่มจาก1เม็ดเป็น2เม็ดหลังอาหารเช้าเพิ่มหลังอาหารเย็นอีก2เม็ดคืองงมากค่ะถามคุณหมอก็บอกว่าจะให้ลงกว่านี้อีกซึ่งหนูคิดว่ามันกินมากเกินไปไหมแล้วมันเพิ่มอาการเวียนหัวหลังกินยาเพิ่มขึ้น
ขอบคุณค่ะคือถามว่าลง140เนี่ยยังสูงไหมต้องถามว่าเราอายุเท่าไหร่ถ้าเราอายุไม่มากเขาก็อยากให้มันต่ำกว่านี้แน่นอนเพราะอย่างที่บอกคนปกติไม่เกิน100อ่ะแต่ของเรา140มันก็ยังเกินอยู่แต่ว่าโดยจริงๆแล้วส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะดูน้ำตาลสะสมด้วยนะคะอย่างที่บอกน้ำตาลสะสมเราอยากได้7บางคนเนี่ยมาตรวจกับหมอน้ำตาลตอนเช้าไม่เกินเพราะทุกคนจะคุมเข้มคือหมอเข้าใจนะคะว่าไม่ได้อยากหลอกหมอแต่ทุกคนอ่ะหนึ่งวันก่อนมาตรวจมักจะคุมอาหารมากกว่าวันอื่นๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลตอนเช้าวันที่มาตรวจจะไม่ค่อยสูงค่ะอาจจะได้140จริงแต่น้ำตาลสะสมอาจจะ8น้ำตาลสะสมมันเกินคุณหมอก็เลยบอกต้องเพิ่มยานะอะไรอย่างเงี้ยที่ถามว่ากินยาจาก1เม็ดเป็น2เม็ดเช้าเย็นเยอะเกินไปไหมเนี่ยมันก็ไม่เกินไปหรอกถ้ายาชนิดนั้นสามารถกินได้ค่ะเราต้องการเอาน้ำตาลลงมากกว่ามันมียาบางประเภทที่เราให้กินไม่ได้ถึงต้อง6เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยแต่บางประเภทก็ได้เม็ดเดียวอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่ายาชนิดนั้นคือยาอะไรค่ะจริงๆเรื่องของการทานยาเนี่ยคือไม่อยากจะให้หยุดเองถ้าหากมีข้อสงสัยในการทานแล้วมีปัญหามีผลข้างเคียงเอามาปรึกษาว่ามันเกี่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยถามคุณหมอไปเลยดีกว่านะคะเรื่องของการทานยาเนี่ยเราจะได้ชัดเจนคือรับยาเสร็จแล้วกลับบ้านบางทีไม่รู้จะถามใครแล้วไงคะถามตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลเลยว่าเอ๊ะมันมีการปรับยาเปลี่ยนยาเนี่ยคุณทำไมคุณหมอถึงให้กินแบบนี้นะคะมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยถามได้นะคะถ้าเป็นหมอหมอก็จะตอบเหมือนกันทำไมต้องให้กินอย่างเงี้ยถามไปเลยค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกแบบขับข้องใจว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันมีอาการเวียนหัวเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรปกติยาเบาหวานไม่ทำให้เวียนหัวนะคะต้องถามว่าเราเวียนหัวจากอะไรสาเหตุอื่นเยอะแยะไปนะคะค่ะนะคะคุณมาร์คถามว่าแล้วที่บอกว่าเบาหวานถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันนี้จริงไหมอาจารย์ตอบไปแล้วมันมีส่วนแต่อย่างที่บอก 50% อีก 50% เป็นพฤติกรรมเราค่ะนะคะอีก 50% เป็นพฤติกรรมนี่ไงถึงบอกว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมหมอชอบมากเลยยกตัวอย่างง่ายๆบางคนบอกว่าอย่างอ้วนเนี้ยเป็นกรรมพันธุ์เพราะทุกคนในบ้านอ้วนทุกคนในบ้านเป็นเบาหวานลืมดูไปว่าหมาแมวที่บ้านมันก็อ้วนด้วยมันไม่กรรมพันธุ์เดียวกันนะคะแต่มันคือสิ่งแวดล้อมเหมือนกันกินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงด้วยค่ะอาจารย์หมอคะอันนี้นะคุณนายนาค่ะบอกว่าเคยทานถังเช่าแล้ว3เดือนไม่มีผลอะไรกับเบาหวานเลยค่ะราคาแพงมากซื้อมาจากเมืองจีนตอนไปเที่ยวนะคะนี่ตรงเลยเหมือนที่อาจารย์หมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะหมอจะบอกว่าประสบการณ์เนี้ยมีเกิดกับตัวเองเลยไปเมืองจีนนี่แหละค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามีก็ไปซื้อยาจีนหมดเป็นแสนค่ะหูแล้วเขาก็หยุดยาปัจจุบันเขาหยุดยาไขมันไปแล้วก็วันดีคืนดีก็มีเส้นเลือดสมองแตกมาแล้วนะคะมันไม่แนะนำเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะฝากคุณผู้ชมด้วยก่อนจะกินอะไรจะทานยาอะไรเนี่ยถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่อันนี้ขอให้เอามาปรึกษาคุณหมอก่อนบางทีนะกินไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเพื่อนบอกมาว่ามันดีค่ะก็เลยเอามากินรวมกันจะสังเกตว่าเรามักจะยอมซื้อไอ้พวกอย่างเงี้ยราคาแพงได้ใช่แต่พอยาเราจะบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายขอยาฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะวันนี้จิ๊บอ่านทุกคำถามในนี้ครบเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาชมย้อนหลังค่ะนะคะอยากจะถามเข้ามาในคอมเมนต์เดี๋ยวจะขออนุญาตอาจารย์หมอกลับเข้ามาตอบให้เพราะว่าตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้ว okay, อาจารย์บอกว่า1ชั่วโมงเต็มๆที่อาจารย์อยู่กับเรา1ชั่วโมงกว่าๆเลยด้วยซ้ำค่ะขอบคุณทุกๆคำถามขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ส่วนท่านที่จะร่วมตอบคำถามกับเราจิ๊บยังเปิดโอกาสให้ตอบคำถามกันอยู่นะคะประมาณ1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผลค่ะเผื่อว่าให้โอกาสคนที่เขากลับมาชมย้อนหลังด้วยนะคะกับผ้าพันคอผืนนี้นะคะอีกรอบนึงนะที่จะมอบให้นะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะถ้าตอบถูกเข้ามานะคะแล้วก็ตอบกันทำตามกติกาถูกต้องหลายท่านเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มของรางวัลให้นะคะส่งให้ถึงบ้านของคุณเลยค่ะเป็นผ้าพันคอจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคำถามง่ายๆนั่นก็คือคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานน้ำตาลได้ไหมอย่างไรตอบเข้ามาว่าได้หรือไม่ได้แล้วบอกเหตุผลว่าได้ยังไงไม่ได้แล้วมันเพราะอะไรนะคะกินยังไงถ้าจะกินค่ะเหมาะสมง่ายมากเลยอะคำตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์หมอตอบเราไปแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าหน่วยต่อมไรท่อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภวรรณบุรณพินค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็คงจะต้องคอยติดตามกันต่อไปทางหน้าเพจ Facebook ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะวันนี้เข้ามาดูกันเยอะมากๆแบบนี้อบอุ่นมากเลยค่ะบรรยากาศกำลังหนาวๆเข้ามาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันแล้วคุณหมอวันนี้ยิ้มแป้นเลยทีเดียวนะคะดีใจที่
มารับความรู้ค่ะมาฟังกันเยอะเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันนะคะกับอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยตอบคำถามกันเข้ามานะคะอย่าลืมแชร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ